เรียกได้ว่าเป็นแป้งที่มีมนตาจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับแป้งแบรนด์ KK ที่ยังไม่ทันเปิดตัวยอดขายก็ถล่มทลายถือว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีเอาอัญมณีของแท้ผสมลงไปในแป้งงานนี้บอสสาวอย่างคุณกิ่งบุญมณีอ่อนวรรณะเข้ารับรางวัลในงาน Best Billion CEO Award 2017รางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้รับโอกาสนี้นะคะไม่คิดเป็นเกียรติมากค่ะไม่คิดว่าจะได้ค่ะเราได้รับรางวัลสาขาค่ะ CEO ค่ะ CEO ดีเด่นแห่งปีค่ะคิดว่าน่าจะเป็นที่กระแสแป้งฝุ่นนะคะที่มาแรงมากทำให้ได้รับรางวัลนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้ยอดจองแบบถล่มทลายมากจนตอนนี้ทำไม่ทันค่ะตอนนี้ยอดจองเป็นหมื่นๆตลับแล้วค่ะที่แตกต่างเลยของเราจะมีอัญมณีค่ะอยู่ในกระปุกแป้งฝุ่นนี้นะคะเวลาที่ใช้แป้งฝุ่นหมดแล้วเราจะได้อัญมณีที่เป็นพลอยแท้นะคะอยู่ในกระปุกนี้เลยค่ะนำไปทำเป็นเครื่องประดับได้เลยค่ะเรื่องคุณภาพนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะคะสามารถควบคุมมันนะคะแล้วก็บางเบานะคะแล้วก็ตอบโจทย์ผู้หญิงอยู่แล้วแต่ว่าที่พิเศษของเราก็คือมีพลอยอยู่ข้างในกระปุกนี้ทุกกระปุกเลยค่ะพลอยนี่เราเป็นคนคัดเลือกเองไหมกิ่งเดินทางไปที่เมืองไพรินเองเลยค่ะแล้วก็คัดเลือกเองกับมือค่ะจริงๆตัวพลอยนี่มันเป็นกิมมิกเล็กๆของแบรนด์เราที่ทำให้แตกต่างจากที่อื่นแล้วก็แน่นอนว่าผู้หญิงทุกคนจะชื่นชอบอัญมณีอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถนำไปเป็นเครื่องประดับแล้วก็สะสมเป็นพลอยนพเก้าซึ่งเป็นของมงคลได้ด้วยอย่างนี้หมายถึงว่าเวลาเราซื้อแป้งเราต้องไปลุ้นข้างในว่าใช่พอเราใช้หมดแล้วเราถึงจะเห็นพลอยเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในค่ะมีทุกตลับค่ะแล้วก็แต่ละตลับไม่เหมือนกันนะคะแต่ละตลับก็จะเป็นพลอยแต่ละชนิดต่างกันไปด้วยค่ะใช่เหมือนให้สะสมค่ะกิ่งอยากให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรานะคะแล้วก็ด้วยความที่ใส่ชุดนี้ด้วยความที่กิ่งชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวพญานาคก็เลยเลือกที่จะใส่ชุดนี้มารับรางวัลค่ะแสดงว่าภาคภูมิใจมากกับรางวัลภูมิใจมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ